สวัสดีครับตรงนี้อยู่กับที่บูธ MSI Gaming Notebook นะครับซึ่งเมื่อวานเราก็ได้ทำการไลฟ์รีวิวไปดูไปแล้วนะครับจากที่เขาเปิดตัวโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่นะครับตัวที่มีเทคโนโลยีพวก Cooler Boost มีคีย์บอร์ดสีที่แตกต่างแล้วก็มีฟีเจอร์จอ 120Hz นะฮะซึ่งตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่ตัวบูธเดี๋ยวเรามาสัมผัสกันดีกว่าว่าโปรดักต์เหล่านั้นใกล้ๆจริงๆจะเป็นยังไงเพราะว่าเมื่อวานก็บอกไว้เลยว่าเข้าถึงยากนิดนึงนะครับเดี๋ยววันนี้ไปดูกันเลยดีกว่าตัวนี้นะครับตัวแรกเลย GE 63 VR Rider นะฮะก็จะเป็นรุ่นที่เปิดตัวไปเมื่อวานตอนที่เราไลฟ์สดให้ดูนะฮะอย่างแรกที่เห็นเลยอันนี้นะฮะปุ่มคีย์บอร์ดเนี่ยของ Steel Series เมื่อก่อนสังเกตดีโน้ตบุ๊กไม่ตายเป็น3โซนใช่ไหม RGB แต่ว่านี้เป็น Per Key เลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณสามารถปรับแยกแต่ละปุ่มเลยอยากให้ปุ่มนี้เป็นสีอะไรปุ่มนู้นเป็นสีอะไรนะฮะแล้วเวลากด FN เนี่ยจะขึ้นไฮไลท์เฉพาะปุ่มที่ใช้งานได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอะไรที่ทำให้เราใช้งานง่ายมากขึ้นด้วยนะฮะตัวนี้การออกแบบของเขาเน้นอย่างแรกเลยก็คือเรื่องลำโพงนะฮะต้องเป็น Giant Speaker ลำโพงที่มีเสียงดังกว่าปกติหลายเท่าเลยนะครับตรงนี้ระยะไกลๆก็จะได้ยินเป็นอย่างดีนะครับเทคโนโลยีอื่นๆไม่ว่าจะเป็น Cooler Boost 5เดี๋ยวเราให้ดูต่อไปนะครับ Super Red 4ตัวนี้ก็มีมาเช่นกัน Storage ความเร็วสูงเที่ยวขึ้นมา Cooler Boost 5อันนี้นะครับเป็นการออกแบบระบบ Cooling ใหม่เลยนะครับเพราะเหตุผลที่ว่าถ้าโน้ตบุ๊กประสิทธิภาพสูงระบายความร้อนไม่ดีมันก็จะต้องมีปัญหาเรื่อง Thermal Throttle แต่ว่าตัวนี้เขาออกแบบให้ไม่มีปัญหาแน่นอนโน้ตบุ๊กจะเย็นขึ้นกว่าเดิมนะครับมีฮีทไปทั้งหมด7เส้นนะครับ4เส้นของการ์ดจอและ3สำหรับ CPU นะฮะทำให้เงียบแล้วก็เย็นด้วยฮะตัวนี้ก็จะเป็น Raider อีกรุ่นนึงนะครับแต่ว่าจะเป็นขนาดอีกแบบนึงตัวนี้เป็นจอ17นิ้วนะครับรุ่น GE 3 VR Raider นะฮะยังคงเป็นจอแบบ 120Hz 3 มิลลิเซกเช่นเดียวกับตัวเมื่อกี้เลยนะครับดูดีไซน์กันเห็นไหมฮะก็เป็นสปอร์ตี้ดีไซน์นะฮะมีสไตรป์สีแดงตรงนี้แล้วก็โลโก้ MSI ใหม่เท็กซ์เจอร์เป็นบรัชอลูมิเนียมทั้งหมดนะครับเจนนี้แหละที่เราจะเห็นว่าโน้ตบุ๊กเกมมิ่งของเขานั้นดีไซน์แตกต่างกับเจนที่แล้วเดี๋ยวเปิดขึ้นมาใหม่ก่อนอย่างที่เห็นว่ายังคงมีเพอร์คีย์ RGB backlighting อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นรุ่นใหม่เลยนะครับลองสังเกตดีๆจุดสังเกตตรงนี้สเปคอื่นๆนะครับยังคงมาแบบจัดเต็มเช่นเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็น GeForce GTX 1070แล้วก็ Core 7 7700นะฮะจอมีให้เลือกตั้งแต่2 resolution ก็คือ 1920x1080 แล้วก็ 3840x2160 หรือว่า Ultra HD 4K นั่นเองเป็น IPS ทั้งคู่ครับอีกตัวนึงนะครับ GS 73 VR Stealth นะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นที่เน้นความบางนะครับมีการเปลี่ยนการ์ดจอมาเป็นแบบ GeForce GTX with Max-Q design นะครับ Max-Q ก็จะเป็นการใช้การ์ดที่เป็น low voltage หรือว่ามีค่า voltage ที่ต่ำกว่านะครับประหยัดพลังงานมากขึ้นปล่อยความร้อนน้อยลงแล้วก็ยังคงมีประสิทธิภาพที่ใกล้เคียงนะครับแต่ก็จะลดลงมาจากรุ่นธรรมดาที่ไม่ใช่ Max Q นิดหน่อยนะครับอันนี้ก็ตัวนี้จะเป็นการเน้นความบางมากกว่านะครับส่วนจอนั้นก็เป็นจอ 120Hz เช่นกันแต่ว่าสำหรับรุ่นที่เป็นจอ17นิ้วจะเป็น5มิลลิเซก15นิ้วจะเป็น3มิลลิเซกครับตัวนี้จะเป็น GT 75 VR Titan นะครับซึ่งก็เปิดตัวไปเมื่องานไลฟ์สดของเรานะฮะสำหรับจุดเด่นของเขาเลยอย่างแรกนะครับจะเป็นคีย์บอร์ดจากทาง Steel Series เช่นเดียวกับรุ่นอื่นนะครับและที่พิเศษตัวนี้เป็น Mechanical Keyboard กดแล้วจะมีเสียงกิ๊กๆๆๆนะฮะฟังดูนะขอแกะคีย์แคปขึ้นมาดูนะครับอย่างที่เห็นเลยนะฮะมันเป็น Mechanical จริงๆนะครับไม่ใช่ปุ่มยางแต่อย่างใดตรงนี้จะเป็นสวิตช์ของทาง Kale นะครับซึ่งก็ฟีลลิ่งคล้ายๆประมาณระหว่าง Cherry Max Blue กับ Cherry Max Brown นะฮะก็กดแล้วดังแก๊กๆมี Tactile Response นะฮะสำหรับระยะการกดนั้นก็จะตื้นกว่า Mechanical Keyboard ทั่วไปด้วยนะครับทำให้เรามี Response Time ที่เร็วขึ้นนะฮะแล้วก็ยังคงเป็น Single Key Per Key RGB เช่นเดียวกันนะฮะระบบระบายความร้อนตัวนี้พิเศษจะเป็น Cooler Boost Titan นะครับเฉพาะรุ่นที่ลงท้ายว่า Titan นะครับจะมี Cooler Boost Titan การ์ดจอมีให้เลือก2แบบนะครับไม่จะเป็น 1070 SLI จะมี Heatpipe 2เส้นกับตัว 1080 ธรรมดาไม่ SLI จะมี Heatpipe ทั้งหมด10เส้นนะครับจอ 120Hz 5 มิลลิเซกการใช้งานพวกฟีเจอร์การปรับ RGB นะครับก็สามารถทำได้ผ่าน Steel Series Engine เลยนะครับเพราะว่าคีย์บอร์ดของเขาเป็น Steel Series ก็ใช้โปรแกรม Steel Series ได้นะฮะมี Default Effect มาให้เยอะพอสมควรนะครับเราก็ปรับได้เลยตามตรงนี้ชอบอันไหนก็ไปอย่างนั้นนะครับแล้วเราก็ยังสามารถปรับแยกเป็นปุ่มต่อปุ่มได้ด้วยเช่นกันอันนี้เป็นแพทเทิร์นธงชาติอเมริกาครับ
สำหรับบริเวณนี้นะฮะก็จะเห็นว่ามีแผ่นรองขึ้นมานะครับเหตุผลก็คือเวลาเราเล่นเกมนานๆสมมติว่าวางมือไว้ไม่มีแผ่นนี้เราจะสัมผัสกับตัวบอดี้โดยตรงอาจจะมีความร้อนติดมือขึ้นมาแล้วมันก็เล่นนานๆก็อาจจะรำคาญนะครับตัวนี้ก็ไม่มีปัญหาแน่นอนนะฮะเพราะว่าเขารองขึ้นมาให้อีกชั้นละตัวนี้ก็ไม่ได้เปิดตัวใหม่ปีนี้นะครับแต่ก็เป็นรุ่นที่ท็อปสุดที่มีวางขายในเวลานี้แล้วนะก็คือ GT 83 VR 7 RF Titan SLI นะครับเบคของเขาก็จัดมาเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็น GeForce GTX 1080 8GB GDDR 5X ต่อแบบ SLI นะครับก็คือการ์ด2ใบนะฮะแล้วก็ Mechanical Keyboard แท้ๆจาก Cherry MX เลยนะฮะตรงนี้ใช้ทวิช Cherry MX ดีไซน์ของเขาก็มาในแบบค่อนข้างแปลกๆกับโน้ตบุ๊กนิดนึงนะฮะเพราะว่าคีย์บอร์ดเขาแพทเทิร์นจะขยับลงมาด้านล่างอย่างที่เห็นตรงนี้Vortex G25 นะครับก็จะเป็นเกมมิ่งเดสก์ท็อปที่มีปริมาตรทั้งหมดเนี่ยแค่ 2.5 ลิตรเท่านั้นนะครับก็คือเรียกง่ายๆเป็นเบาและเครื่องเล็กนะฮะอย่างที่เห็นเลยนะครับบางมากจริงๆนะฮะแต่ว่าสเปคเขาก็ไม่บางนะฮะตรงนี้ก็จะเป็น Intel Core 7 7700K นะครับย้ำว่าเป็นตัว K สามารถโอเวอร์คล็อกได้เหมือนเดสก์ท็อปเลยประสิทธิภาพเท่ากับเดสก์ท็อปการ์ดจอ GeForce GTX 1070 8GB GDDR 5นะครับก็เป็นเท่าเดสก์ท็อปเหมือนกันนะฮะ Super RAID 4 NVMe M.2 2ตัวนะฮะอันนี้นะครับก็มากับระบบรางความร้อนแบบ Cooler Boost Titan นะครับฮีทไพป์พองแดงขนาดใหญ่เลยอันนึงของ CPU อันนึงของการ์ดจอนะครับซึ่งตรงนี้ก็สามารถระบายความร้อนได้ดีและเงียบนะครับเหมาะสมกับสเปคของเขาที่ได้มานะฮะตัวนี้ถ้าใครอยากไปเล่น 4K หรือว่า VR สามารถเป็นคำตอบคุณได้เลยครับถึงแม้ว่าขนาดเขาจะเล็กแล้วก็เบามากๆก็ตามตัวนี้นะครับเป็น CV Workstation นะฮะจริงๆแล้วบอดี้ของเขาก็เป็นรุ่นเดียวกับ GT 73นั่นแหละแต่ว่าเขามา modify ภายในแล้วก็หน้าตาใหม่ให้เป็น Workstation นะครับที่เด่นๆของตัวนี้เลยก็คือการ์ดจอของเขาเป็น Nvidia Quadro P5000 นะฮะที่มากับแรม 16GB DDR5 นะครับบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในตัวท็อปที่สุดของการ์ดจอ Quadro แล้วนะครับนอกจากนั้น CPU เป็น Intel Xeon E3 1503M V6 ด้วยนะฮะSpeed ของ SSD ยังคงเป็น Super RAID 4นะครับจอเป็น IPS level นะฮะตรงนี้ก็ Adobe RGB 100% Ultra HD หรือว่า UHD ก็มีให้เลือกทั้ง2แบบนะครับสามารถต่อแยกมาเป็น4จอ Matrix Display ได้ด้านบนนะครับส่วนด้านล่างจอเดิมๆของเขาก็ยังคงใช้ได้อยู่เหมือนกันตัวนี้นะครับ WS63 นะฮะจริงๆบอดี้เขาก็คือตัว GS นั่นแหละแต่ว่าก็มีการมายัดไส้ในใหม่ให้เหมาะกับการทำงานแบบ Workstation มากขึ้นนะครับสเปคภายในก็เป็น Intel Core 7นะครับแล้วก็การ์ดจอ Nvidia Quadro P3000 6GB DDR5 นะครับเหมาะกับการทำงาน Workstation ตั้งแต่ระดับ Mainstream จนถึงระดับแบบ Professional เลยนะฮะตรงนี้ Body ก็ยังสามารถพกพาง่ายนะครับเพราะว่าตัวเขานั้นยังคงเป็น GS อยู่ครับสรุปแล้วปีนี้นะครับ MSI หลักๆเลยก็เปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ๆนะมันจะเป็น Cooler Boost 5ที่มีระบบระบายความร้อนที่ทำให้โน้ตบุ๊กนั้นบางลงแต่ว่าเย็นได้มากขึ้นเงียบได้มากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีคีย์บอร์ดที่อัปเกรดจะเป็นแบบซิงเกิลคีย์แบบไลติ้งเพอร์คีย์ไลติ้งเลยนะฮะก็คือปรับสีแยกได้แต่ละปุ่มปุ่มปิ้งมากขึ้นนะครับส่วนตัวท็อปอย่างตัวนี้นะฮะที่เปิดตัวมา GT 75 VR ก็จะมาพร้อมกับปุ่มเมคานิคอลด้วยนะฮะตรงนี้จะกดแล้วมีฟีลลิ่งแท็กไทล์แอนด์คลิกกี้นะครับก็คือเรียกง่ายๆว่ากดแล้วมันมีรีสปอนส์ที่ดีขึ้นนะครับรู้สึกดีขึ้นในการกดด้วยนะฮะฟีเจอร์อื่นๆก็เป็นพวกการลองมือตรงนี้นะครับที่ออกแบบมาให้มันใช้งานได้จริงมากขึ้นระบบเสียงที่จะออกแบบมาให้ดังกว่าเดิมนะฮะลำโพงยักษ์ของเขานะครับเสียงดังมากกว่าเดิมหลายเท่าเลยนะฮะยังไงก็ต้องขอบคุณทางบริษัท MSI ด้วยนะครับที่ได้ส่งสปอนเซอร์ Overclock Zone มายัง Computex 2017ปีนี้นะฮะสำหรับบูธหน้าเราจะไปบูธไหนอย่าลืมติดตามชมวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ